วัดอัครเทวดามิคาเอลครับที่บ้านทรงแย้นะครับเป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในไทยนะครับก็เข้าซอยมานะครับโอ้มีซอยนี่อยู่ถนนนักบุญแบททิลนะครับเมื่อกี้เส้นที่ตัดเมื่อกี้เป็นถนนนักบุญยอแซฟนะครับน่าจะด้านหน้านะครับตรงไปครับโอ้นี่สันติสุขจงอยู่กับท่านนะครับ Peace be with you ก็เป็นคุ้มศาลานะครับนี่อยู่เขตจังหวัดยโสธรนะด้านหน้าจะเป็นอาคารแล้วก็ตรงนี้ตรงไปนะตรงด้านหน้าที่เห็นน่าจะเป็นตัวโบสถ์นะครับเป็นตัวโบสถ์ไม้มีศาลาหอระฆังเป็นไม้ด้วยนะครับสภาพร่มรื่นมากครับเดี๋ยวแวะมาชมกันครับผมพิพิธภัณฑ์เดซาเวลนะครับแล้วก็โบสถ์ไม้ใหญ่นะครับอยู่ด้านนู้นนะครับหลังใหญ่อยู่ด้านนู้นตรงนั้นเป็นโรงเรียนด้วยนะครับน่าจะเป็นทรงแย้พิทยานะครับนี่พิพิธภัณฑ์ดูได้ไหมครับเนี่ยก็มีน้ำผึ้งกับมีข้าวเจ้าไรซ์เบอร์รี่จำหน่ายนะครับก็สินค้าโอท็อปนี่ไม้เท้านายชุมพบาลของมุขนายกครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพระคัมภีร์นะครับเป็นพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็นี่โอ้นี่เป็นอุปกรณ์ฉายหนังหรือฉายสไลด์ยุคแรกด้วยนะฮะมีโรสลี่จำหน่ายด้วยครับแล้วก็มีพวกน่าจะเป็นสินค้าชุมชนนะครับหมอนนี่เป็นของเก่าแก่นะครับกระบอกใส่เหรียญสตางค์ก็สวยนะครับก็สวยทอผ้าปอกปูนนะนี่ครับก็ทางด้านหน้าของโบสถ์ของอัครเทวดามิคาเอลนะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นเซนต์ไมเคิลเป็นภาษาฝรั่งเศสน่าจะเป็นแซงต์มิเชลนะครับยินดีต้อนรับบ้านอธิการโบสถ์นี่เป็นหอระฆังนะครับเป็นหอกระจายเสียงปัจจุบันสวนพระหฤทัยครับนี่ครับถึงตัวโบสถ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเป็นอันซีนของจังหวัดยโสธรนะครับที่บ้านทรงแย่ต้นไม้ตรงนี้ก็ล้มลื่นมากครับต้องถอดรองเท้าก่อนเข้านะครับนี่ก็จะเป็นอ่างน้ำนะครับก่อนที่จะเข้าโบสถ์โอ้เป็นอาคารไม้แล้วก็มีไม้เสาสวยงามมากครับอ
วยแบบสงบเรียบง่ายเดินมาด้านข้างนะครับโอ้โหไม้ทั้งพื้นนอกจากความศักดิ์สิทธิ์เคร่งครึมแล้วเนี่ยกลิ่นไม้นะครับเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่เพิ่มความขลังนะฮะให้กับพื้นที่และบริเวณครับพระแม่มาริยาความขึมขลังกลิ่นไม้กระจายไปทั่วบริเวณครับอันนี้เป็นเสน่ห์เป็นความรู้สึกที่ไม่มีที่อื่นนะฮะนี่ออแกนนะนู่นนะครับรูปปั้นพระเยซูน่าจะเป็นรูปแกะสลักไม้นะครับเป็นกระเขียนหันมาบริเวณด้านนี้นี่โอ้กว้างบริเวณกว้างใหญ่มากครับนี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นเซนต์ไมเคิลนะครับอัครมหาเทวดามิคาเอลนะก็เป็นทูตสวรรค์นะครับตามคติของคริสต์นะส่วนนี้ก็องค์พระเยซูครับนี่ก็เป็นโต๊ะไม้ใหญ่มากเลยนะครับนี่ดูครับเป็นไม้ทั้งรุ่นเลยไม่แน่ใจว่าไม้อะไรนะครับบริเวณนี้เป็นด้านข้างลักษณะการก่อสร้างเป็นอาคารยกพื้นนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นเสาไม้นะฮะที่มาเชื่อมต่อกันนะครับดูครับมั่นคงมากแล้วก็เป็นไม้ทั้งหลังสวยงามมากครับถ้าใครมีโอกาสผ่านมาในเส้นทางนี้ครับผ่านซ่งแย้นะครับก็อยากให้ลองแวะมาเที่ยวที่นี่ดูเราพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิวไทย YouTube ครับ FWELTHAI เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ